ประสบความสำเร็จงดงามมากบริษัทการบินของหลายประเทศสั่งซื้อจำนวน 5,000 ลำแต่เนื่องจากบริษัทผลิตไม่ทันจึงมอบหมายให้สายการบินต่างๆได้เพียง 3,000 กว่าลำเท่านั้นเมื่อไม่นานมานี้เครื่องบินรุ่นนี้2ลำเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง2ครั้งคล้ายๆกันทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือตายหมดทั้ง2ลำกล่องดำรายงานว่านักบินเห็นว่าอัตโนมัติไม่ทำงานก็พยายามใช้ธรรมดาแทนแต่พยายามเชิดหัวเครื่องบินขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีแต่ดิ่งหัวลงจนในที่สุดเกิดอุบัติเหตุบริษัทต่างๆจึงสั่งงดบินจนกว่าจะแก้ปัญหาร้ายแรงนี้ได้สรุปคือเครื่องไม่ทำงานปกติไม่พร้อมที่จะใช้งานวันนี้ในพระคัมภีร์มีเหตุการณ์พิเศษคือแม่ของยากอบและยอนมาเฝ้าพระเยซูเจ้าเพื่อขอตำแหน่งให้คนหนึ่งอยู่ข้างซ้ายและอีกคนหนึ่งอยู่ด้านขวาแม่อยากให้ลูกทั้งสองคนนี้ทะยานขึ้นเหนือคนอื่นพระเยซูเจ้าเตือนเขาว่าการทะยานขึ้นนั้นมันต้องมีความพร้อมด้วยคุณธรรมและพระบิดาเจ้าสวรรค์เห็นดีด้วยประธานบริษัทต่างๆที่ไม่มีคุณภาพแต่ถูกเชิดขึ้นมาบริษัทก็เจ๊งเหมือนเครื่องบินที่มีราคาแพงแต่เชิดหัวไม่ขึ้นพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์